รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่50 Master รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับสุดยอดบุคคลระดับปรมาจารย์ใน50แวดวงซึ่งเราเจอกันแบบนี้ทุกเช้าวันเสาร์ 9:30 น.อากาศกำลังสบายและวันนี้ผมต้าพี่ภูรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้หลักคิด Mindset วิธีการแก้ไขปัญหารวมถึงประสบการณ์ของบุคคลระดับปรมาจารย์ว่าเพราะอะไรพวกเขาถึงประสบความสำเร็จรายการนี้จะเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจอย่างแน่นอนและณตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่อาณาจักรแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนานกว่า40ปีที่เรียกว่าอาณาจักรเพราะว่าถ้าพูดไปในวงการนี้จะไม่มีใครไม่รู้จักบริษัทนี้นั่นก็คือบริษัท P Overseas Steel จำกัดมหาชนใช่แล้วครับผมจะไปพูดคุยกับหญิงเหล็กที่ชื่อว่าคุณจัญญาสว่างจิตครับและตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับ1ใน50สุดยอดบุคคลซึ่งเธอเป็นสตรีเหล็กต้องบอกแบบนั้นที่เรียกว่าเธอเป็นสตรีเหล็กไม่ใช่เพียงเพราะว่าความเก่งกาจและประสบการณ์ของเธอแต่เธอยังเป็นคนที่อยู่ในจุดสูงสุดของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเหล็กนะครับแล้วเธอก็ยังเป็นนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีหรือกอล์ฟหญิงอาชีพคนแรกของประเทศไทยด้วยตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณจัญญาสว่างจิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท P Overseas Steel จำกัดมหาชนหรือว่าพี่โต้งสวัสดีครับครับขออนุญาตเรียกว่าพี่โต้งเป็นกันเองนิดนึงนะครับเสียดายที่เราต้องใส่หน้ากากแต่ว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ให้เกียรติกับ Nation แล้วก็50 Master นะครับเช่นกันค่ะเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าธุรกิจในเครือของ P Overseas Steel ตอนนี้ที่คุณจัญญาหรือพี่โต้งดูแลอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างครับก็มีเมนหลักก็คือเหล็กเหล็กทุกอย่างเหล็กก่อสร้างเหล็กเส้นเหล็กอะไรมีหมดแล้วก็มาด้วยคอนกรีตปูนแล้วก็พัฒนาที่ดินแล้วก็ล่าสุดสนามกอล์ฟฟินิกโกครับกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับที่พัทยาค่ะแล้วในนั้นก็ยังมีทาวน์เฮาส์มีวิลล่าให้เช่าอีกประมาณ40หลังทำทุกอย่างคือจริงๆถ้าพูดแล้วมันยาวก็เลยพูดแบบย่อๆใช่ไหมครับแต่เท่าที่ผมเข้าใจที่ทำการบ้านมาเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุที่ก่อสร้างนะครับอินฟราสตรักเจอร์ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ระดับประเทศทุกอย่างพรอไวด์ให้หมดแค่ไม่ได้รับเหมาเองแต่เป็นเรียกว่าสุดยอดซัพพลายเออร์ให้กับบริษัทต่างๆที่ไปรับเหมาอีกทีนึงเหล็กคอนกรีตปูนทุกอย่างที่เป็นสิ่งก่อสร้างนะครับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าคอนโดโรงพยาบาลโรงแรมถูกไหมครับผมมีอะไรที่ผมตกไปอีกไหมมีอีกเยอะกว่านี้10ตึกนะฮะสมัยก่อนปี40 10ตึกของประเทศไทยเฉพาะของ POC Supply นี่9ตึก9ตึกที่เป็นตึกดังๆในประเทศไทยใช่มีพี่ก็ซัพพลายนะครับผมเพราะว่าพี่ซัพพลายพวกตึกสูงๆหมดคือเรามาถึงจุดนี้ได้ต้องลูกค้าต้องมีความมั่นใจครับเราตรงๆนะเขาบอกว่าถ้าโครงการใหญ่ๆนี่ฟังจากผู้รับเหมาถ้าไม่ใช่คุณจัญญาซัพพลายนี่เขาค่อนข้างจะกังวลครับนี่คือคำพูดของผู้รับเหมาเรื่องถามว่าดีใจไหมเราดีใจเพราะเราถูกสอนมาตลอดสมัยผู้การประจักษ์ยังอยู่เขาบอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่หนึ่งเราต้องคิดถึงส่วนรวมรวมได้อะไรเราจะไปคิดว่าต่อไปจะได้อะไรเราคำพูดต้องเป็นนายเราเรารับปากใครแล้วเราต้องทำตามคำพูดครับต่อให้เราต้องเสียหายเราก็ต้องยอมคือถ้ารับปากไว้ว่าราคานี้ก็จะต้องราคานี้แม้ว่าตลาดของเหล็กราคามันขึ้นไปไกลแล้วก็ตามเรายอมแบกรับคอสส่วนต่างตรงนั้นเพราะเราคิดว่าอาชีพเราอ่ะเราก็ไม่อยากจะไปทรยศอาชีพเราครับคือเรามีความมุ่งมั่นว่าถ้าเราทำเหล็กเราก็ต้องแบบให้คนเขาชื่นชมให้คนเขาศรัทธาแสดงว่านี่คือเรียกว่าปัจจัยหลัก
หรือว่านี่คือหัวใจหลักที่ทำให้ธุรกิจอยู่มาได้กว่า40ปีแล้วก็ประสบความสำเร็จจนตอนนี้ขยายไปมีมากกว่าเหล็กมีบริหารที่ดินมีสนามกอล์ฟและมีอื่นๆมีวิลล่ามีครับคอนโดให้เช่ามีมีห้างสุดยอดมากคือเราเชี่ยวชาญเรื่องของเหล็กมาตลอดแต่วันนี้มีธุรกิจมากมายให้บริหารเนี่ยความแตกต่างในการบริหารแต่ละธุรกิจมันต่างกันยังไงครับโชคดีพอดีมีทั้งหลานมีทั้งน้องชายมีทั้งพี่สาวตอนเมื่อก่อนเขาอยู่แบงก์แฟรนไชส์เบอร์หนึ่งนะเขาก็เห็นว่าเราทำไม่ไหวมือเพราะการไปจับไม่อยู่แล้วก็เลยแฟมิลี่มาช่วยกันก็เลยแบบสบายใจเพราะว่าทำเป็นทีมเวิร์คแต่ว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ก็คือได้บรรดาพี่ๆน้องๆคนรู้จักมาช่วยบริหารธุรกิจที่ค่อนข้างจะมีเยอะและหลากหลายครับแต่โดยส่วนตัวอะไรคือหัวใจหลักอีกนอกเหนือจากเรื่องของการเป็นคนรักษาคำมั่นสัญญานะครับแล้วก็ใส่ใจและก็ดูแลสังคมเสมอแล้วธุรกิจเหล็กเนี่ยถ้าจะทำให้มันยืนหยัดมั่นคงได้ยาวนานเนี่ยอะไรคือหัวใจของมันคือกล้าได้กล้าเสียเพราะว่าการขายเหล็กนี่นะเหล็กรถนึงเนี่ยนะบางทีนะเกือบล้านแต่กำไรที่ไม่กี่พันก็มีดังนั้นการลงทุนเยอะแต่มาร์จิ้นจะน้อยมากฉะนั้นคุณต้องแบบได้ลูกค้าที่ดีลูกค้าไม่ดีคุณขายเจ้าหนึ่งนะกำไรสิบเจ้ามาเสียหายเจ้าหนึ่งคุณลำบากถามว่าอยู่ได้แต่มันลำบากการบริหารจัดการลำบากพี่ทำอะไรแล้วแต่นะพี่อย่าเป็นคนเกาะติดและพี่อย่าเป็นคนฟอลโล่ทุกวันต้องดูแลตลอดแล้วมีการบริหารทีมอะไรยังไงครับประชุมทุกสัปดาห์ครับประชุมทีก็ครึ่งวันแล้วก็จะบอกลูกน้องคนว่ามีอะไรให้รายงานเลยนะที่จะเป็นคนกำกับดูแลครับแล้วพี่เป็นคนละเอียดฉะนั้นเวลาตรวจกรองมานี้พี่จะไม่ปล่อยผ่านครับจะต้องไปเซ็นฟอยที่แบงก์พนักงานจ่ายอะไรพอแบงก์รายงานมาเอารายงานเสร็จทำจดหมายมาแล้วพี่แจ้งความเลยครับที่เป็นแบบนั้นและเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจเราเป็นเพราะว่าณตอนนี้โควิดมันส่งผลกระทบหรือเปล่าเป็นไปได้มิจฉาชีพก็เริ่มเยอะครับคือทุกคนไม่มีเงินเริ่มเยอะรับแม้ว่ากระทบเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งกระทบทุกภาคธุรกิจ Pure Steel โดนแค่ไหนและผ่านมันไปยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยช่วงแรกๆประมาณ 40-50% หลังๆนี่ก็ดีขึ้นดีขึ้นก็คือตอนนี้อ่ะก็น่าจะไม่เกิน 10% ถามว่าการก่อสร้างเนี่ยหยุดได้นะเขาหยุดไม่ได้ครับงานราชการมาออกมาแล้วต้องทำแต่เขาจะเสียหายที่ว่าคนงานไม่มีไม่ได้ครับไม่มีเท่าที่ฟังดูอันแน่นอนธุรกิจที่เราซัพพลายวัสดุก่อสร้างได้รับผลกระทบสนามกอล์ฟไม่ต้องพูดถึงก็ปิดยาวๆช่วงนั้นที่มีการล็อกดาวน์ถูกไหมครับวิลล่าก็คงไม่มีใครมาเช่าเพราะฉะนั้นก็โดนแทบจะทุกธุรกิจแต่ก็ผ่านมาได้คิดว่าหัวใจหลักที่ทำให้เราผ่านพ้นโควิดนะครับแม้ว่าจะซัดเราหนักเหลือเกินมาได้นี่คืออะไรครับอย่าไปเครียดเดี๋ยวมามันก็ผ่านไปครับเดี๋ยวมาก็ผ่านไปขนาดบางคนนะมาคุยเรื่องที่ดินกับพี่นะอย่าวางมัดจำอย่านี่อย่าโน่นนะพอถึงเวลาก็ขายได้เองคือพี่อย่าไม่เครียดนะครับอ่ะเคล็ดไม่ลับอย่างนึงคือไม่เครียดพยายามบริหารอารมณ์ความผ่อนคลายของเราแล้วเดี๋ยวธุรกิจมันก็เดินไปได้เองมีเคล็ดลับอะไรอีกบ้างครับที่ทำให้ฝ่าฟันวิกฤตที่เป็นโอ้โหมหาวิกฤตครั้งนี้ไปได้คิดดีพูดดีทำดีแล้วเราก็มองว่าคนเรานี่นะหนึ่งทุกวันที่จะต้องไหว้หรือจักสิทธิ์ขอให้คนไทยทั้งโลกขอให้ทั้งโลกเลยทั้งโลกครับจงรักภักดีต่อสถาบันครับอันนี้สำคัญอย่าใครยังคิดยังไงก็แล้วแต่นะตัวเราก็ยังบังคับเขาไม่ได้ครับตัวเราครอบครัวเราเราอาจจะเขาอาจจะไม่ชอบไม่ยังไม่อิ่มเราก็อาจจะว่าชี้แนะแต่เขาจะทำไม่ทำเขาจะศรัทธาไม่ศรัทธาอยู่ที่ตัวเขาครับแต่ถ้าเราศรัทธาทำไมพี่ถึงทำอะไรแล้วคนก็บอกเฮ้ยทำอะไรแล้วไม่ค่อยมีปัญหาบอกเราศรัทธาเรามีความศรัทธาครับว่าอะไรที่เราทำอะเราคิดแต่เรื่องดีคนที่คิดจะมาทำสนามกอล์ฟนะพี่ไม่แนะนำนะคุณจะทำให้แบบรวยมหาศาลนะไม่ได้หรอกแต่คุณเลี้ยงตัวเองได้
ทำงานนี่มันต้องทีมเวิร์คดีแล้วก็บริหารจัดการที่ดีมันก็ไปได้ช่วงที่ผ่านมาคำยอดฮิตเลยคือ Digital Disruption สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับเหล็ก PVC Steel ปรับตัวยังไงครับเดี๋ยวนี้เราก็มีขายออนไลน์ค่ะครับเหล็กเขาขายออนไลน์กันด้วยเหรอครับใช่มีค่ะสั่งออนไลน์ได้เลยได้ค่ะสมมติผมขอสั่งเหล็ก100เส้นสั่งได้เลยได้ค่ะออนไลน์ต้องปรับตัวค่ะครับเรามีทีมดูแลเรื่องนี้มีค่ะมีทีมเลยค่ะเพราะฉะนั้นปรับตัวไม่ยากไม่ยากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้อง trust เราสร้างกันมาความเชื่อใจมาใช่ครับแต่แม้แต่ว่าบริษัทในเครือทุกอย่างก็พยายามปรับตัวปรับตัวครับทีนี้นอกเหนือจากธุรกิจมากมายก่ายกองที่ดูไม่ใช่ปัญหาบริหารได้หมดแต่ยังมีอีกบทบาทนึงก็คือนายกสมาคมกอล์ฟสตรีหรือว่ากอล์ฟหญิงอาชีพคนแรกของประเทศไทยค่ะตำแหน่งนี้ท่านได้แต่ใดมาครับก็ทีมกอล์ฟเนี่ยเขามาเชิญเขามาเชิญทีนี้เราก็เห็นทีมงานทีมนี้เขาก็เป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจนะเขาเห็นพี่ทำงานแบบว่ากำกับดูแลดีแล้วก็อีกอย่างนึงพี่เป็นคนที่ว่าเล่นกอล์ฟด้วยฉะนั้นมันก็ตอบโจทย์เขาได้หมดเขาก็บอกว่าเออชื่อพี่จันยานเนี่ยในวงการกอล์ฟเขาก็รู้สึกว่าเป็นคนทุ่มเทมาเพราะว่าพี่จัดแมตช์ผู้หญิงมาหลายครั้งแล้วพี่ก็ประสบความสำเร็จแม้กระทั่งตอนนี้น้องจีนก็ใหม่ๆก็มาเกิดจากสนามพี่จนตอนนี้เข้าไประดับโลกแล้วคือพี่แบบอยากให้เด็กๆกันนะฮะเยาวชนหรือว่าอะไรอ่ะจะมาเล่นกีฬากีฬาก็ได้มามุ่งมั่นเรื่องกีฬามาเอาดีทางกีฬานะมีส่วนที่จะช่วยเราได้แล้วก็ทำให้เรามีวินัยพวกที่พี่สัมผัสมาเด็กที่เล่นกีฬาเนี่ยค่อนข้างจะมีวินัยนะแล้วก็มีการคำนึงคำนวณอะไรเนี่ยเป็นระบบเลยอ่ะคือจะไม่ใช่เด็กเหลวไหลอ่ะไม่เลยเข้าใจครับมีวินัยมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นดีคือมีเป้าหมายอ่ะนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นนายกสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยนี่เป็นมากี่ปีแล้วครับเป็นมาปีนี้ปีแรกค่ะเพิ่งปีแรกแสดงว่าตำแหน่งนี้เพิ่งมีเพิ่งมีค่ะครับเราชอบเล่นกอล์ฟอยู่แล้วมีสนามกอล์ฟเป็นคนบริหารจัดการเก่งค่ะแล้วก็ผู้คนในแวดวงก็รู้จักค่ะครับก็เลยซัพพอร์ตตรงนี้เต็มที่ค่ะทีนี้ตั้งเป้าไว้ยังไงครับว่าอยากให้นักกีฬากอล์ฟหญิงของไทยในอนาคตไปไกลขนาดนั้นตอนนี้เราก็มีทั้งน้องจีนโปเมนะคะก็แบบอยากจะมีมากกว่านี้ค่ะแล้วเราเห็นเด็กแต่ละคนที่เวลาเขามาเขาจะมีสังคมของเขาอะแล้วเขาจะแบบเอนจอยสนุกสนานนะแล้วเขาจะแลกเปลี่ยนวงกันแลกเปลี่ยนอะไรกันนะแล้วเราเห็นเราชื่นใจนะเราก็บอกว่าถ้าเผื่อว่าเรามีส่วนช่วยให้เด็กเยาวชนเหล่านี้มาหันมาสนใจเรื่องกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรเรายินดีนะอย่างที่สนามกอล์ฟเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็จะมีพ่อแม่พาลูกมาซ้อมมากขึ้นเวลาก็มาพักผ่อนที่พัทยาเขาก็จะมาเพราะสนามกอล์ฟของพี่อยู่ใจกลางพัทยาเขาก็มาซ้อมได้มาซ้อมพัดอะไรอย่างเงี้ยมีเริ่มมีมากขึ้นครับก็คืออยากให้เรามีนักกอล์ฟหญิงระดับโลกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆยินดีสนับสนุนเต็มที่ยินดีนี่คือทิศทางที่พยายามจะผลักดันพัฒนาไปใช่ครับเพราะว่าจริงๆถ้าพูดก็พูดเผื่อนักกอล์ฟหญิงไทยนี่จะดังไม่แพ้นักกอล์ฟชายเลยในบ้านเราเก่งไม่แพ้ใครในโลกแล้วกันจริงๆค่ะบริหารงานหลายอย่างธุรกิจก็เยอะจนจำชื่อบริษัทตัวเองแทบไม่ได้แล้วกอล์ฟก็ต้องเล่นต้องหาเวลาไปตีไปออกรอบเพื่อที่บริหารจัดการออกกำลังกายจัดการทุกวันนี้เช้าเราก็ตื่นเช้าเพราะเป็นคนออกกำลังกายทุกเช้าก็วิ่งทุกเช้าแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มีบริหารจัดการก็ตอนนี้ทีมงานก็ค่อนข้างจะอยู่ก็ค่อนข้างจะแบบมีแบ่งอะไรกันเรียบร้อยพี่ก็จะมีหน้าที่แบบตรวจสอบเรื่องลูกค้าเรื่องบินเรื่องอะไรพวกนี้แล้วก็เรื่องการเงินเพราะฉะนั้นคือทีมที่บริหารในแต่ละด้านแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วก็ดูภาพรวมคอยกำกับดูแลอีกทีนึงใช่ครับมีอะไรที่ต้องดูเองเป็นพิเศษที่ปล่อยไม่ได้ไหมก็เรื่องตลาดเรื่องลูกค้าแล้วก็เรื่องการเงินจะดูเองค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการจัดส่งนี่ปล่อยเขาได้ละโดยเจตติกนี่ปล่อยเขาได้ละนอกจากเรื่องการตลาดแล้วก็เรื่องเงินนี่สำคัญเรื่องเงินสำคัญสุดเพราะบิลลิ่งมันสูงใช่ครับแล้วต้องใช้ความเชื่อใจกันด้วยค่ะ24ชั่วโมง7วันตอนนี้บริหารได้สบายๆไม่เหนื่อยไม่เครียดเคยคิดจะกระสินตัวเองไหมครับก็พอแล้วให้ลูกหลานบริหารเพราะนี้หลานๆก็โตหมดแล้วถ้าเสียเพื่ออะไรอ่ะก็เสียแล้วนั่งเฉยๆแล้วมันจะรู้สึก
แบบจะทำอะไรอะนอกจากว่าเราอาจจะว่าตั้งเป้าว่าปีหนึ่งเราไปเที่ยวสัก2ทริป3ทริปอย่างนี้อะโอเคแต่คงไม่ได้เกษียณนะคงต้องดูไปเรื่อยๆแต่ที่ยังมีแรงก็มีความสุขใช่ครับคือทำงานแล้วมีความสุขที่ผ่านมาคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เคล็ดลับที่ทำให้เราประสบความสำเร็จครอบครัวครอบครัวทีมงานครอบครัวทำงานนี่มันต้องทีมเวิร์กดีแล้วก็บริหารจัดการที่ดีค่ะมันก็ไปได้เพราะฉะนั้นทีมงานลูกน้องทุกคนเหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวด้วยเรามีครอบครัวดีที่ซัพพอร์ตเราแล้วก็ใช้หลักการแบบนี้มาดูแลลูกน้องให้เหมือนคนในครอบครัวนี่คือเคล็ดลับที่ประสบความสำเร็จของ PO Overseas Steel ใช่ค่ะเรื่องอะไรที่ภูมิใจที่สุดรู้แหละคงมีหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องอะไรที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตครับถ้าวงการเหล็กนะจะรู้เลยว่าคุณจัญญาสว่างจิตนี่เป็นใครแล้วถ้าวงการกอล์ฟสนามกอล์ฟฟินิกซ์เรื่องอดีตเนี่ยไม่มีใครรู้จักตอนนี้ทุกคนรู้จักแทบจะเยอะมากอ่ะที่ฟังจากคนในวงการกีฬากอล์ฟฟินิกซ์นี่กี่ไร่ครับสนามพี่นะ 1,500 ไร่โหก็ใหญ่ตีกันเพลินคืออย่างนี้มี27หลุม27หลุมแต่ว่ามีที่สำหรับให้เราพัฒนาเนี่ยอีกประมาณ500ไร่ฉะนั้นที่ตรงนี้แหละเป็นทองครับสนามนี่ถ้าเราพูดในฐานะเราเป็นเจ้าของสนามนะฮะถ้าคนที่คิดจะมาทำสนามกอล์ฟนะพี่ไม่แนะนำนะพี่ไม่แนะนำเปลี่ยนที่ไม่ใช่เพราะว่าคุณจะทำให้แบบรวยมหาศาลน่ะไม่ได้หรอกแต่คุณเลี้ยงตัวเองได้คุณอาจจะมีที่ถูกแต่ว่าการที่คุณลงทุนเนี่ยถ้าคุณไปทำอาชีพอื่นนะดีกว่าเยอะคุ้มกว่านอกจากคุณมีที่แล้วคุณอนาคตว่าเป็นสนามที่ดังแล้วพอแล้วแล้วคุณมาทำเป็นจัดสรรนะโอเคครับอันนี้พูดจากประสบการณ์ประสบการณ์แล้วก็ไม่ได้แบบไปมีคนมาถามพี่บอกถ้าเผื่อจะทำคิดว่าเอาจะแบบสามารถทำเงินได้ไม่ได้หรอกแล้วคุณไม่ทำทำไมครับอย่างนั้นคือเพราะสบายใจคือบางทีนี่บางคนเขาชอบที่ว่าเขามีที่ดินมีที่ดินแล้วคำว่าเจ้าของสนามกอล์ฟไงดูเท่ ดูรวยครับ รวยจริงอ่ะแต่ถ้าคุณเอามาพัฒนามันจะได้กำไรมากกว่าเยอะก็จริงอย่างเวลานี้พี่ขายไร่ละ10ล้านครับ 1,500 ไร่ของพี่มันก็เป็น 15,000 ล้านครับซึ่งพี่ซื้อมาไม่แพงด้วยแต่ไม่ขายหรอกถูกไหมก็มีใครสนใจก็คุยกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดก็คือแน่นอนความเป็นเจ้าแม่แห่งวงการเหล็กใช่พูดไปทุกคนรู้จักจัญญาสว่างจิตค่ะแล้วก็เรื่องของสนามกอล์ฟฟินิกซ์ใช่ที่ณตอนนี้1,500 ไร่ใครๆก็รู้จักที่พัทยาใช่ครับวางแผนตัวเองหลังจากนี้ยังไงคงไม่เกษียณแน่นอนถ้ายังทำงานก็เที่ยวปีนึงเที่ยวไปเรื่อยครับอย่างพี่ก็แบบซื้อคอนโดริมน้ำอย่างแมกโนเลียพี่ก็มีคอนโดริมน้ำมีคอนโดในที่เอกในเมืองอย่างนี้อ่ะพี่ชอบซื้อไว้แล้วที่ดินเมืองไทยนะถ้าใครเล่นที่ดินไม่มีขาดทุนไม่มีมีแต่ขึ้นหมายถึงคนอื่นๆด้วยใช่ไม่ใช่แค่แค่พี่ฮะยิ่งในเมืองนะน้องตะยิ่งในเมืองนะไม่มีขาดทุนเพราะว่าที่ดินมันน้อยลงมันจะน้อยลงใครจะไปคิดหลังสวนเมื่อก่อนอ่ะเขาบอกโอ้โห2ล้านแพงเดี๋ยวนี้3ล้านไม่แพงคือที่ดินในเมืองเนี่ยมันหายากนะก็เลยคิดว่าแล้วอย่างในที่เอกที่พี่ซื้อมาก็ไม่แพงเพราะว่ามันเป็นฟรีโฮมันไม่ลิทโฮไม่แพงหรอครับถนนวิทยุอ่ะไวเลสนะที่เอกที่ครั้งหนึ่งมันแพงที่สุดในประเทศไทยใช่มันไม่แพงตรงไหนครับมันแพงนะไม่เดี๋ยวนี้ไม่แพงเพราะว่าอะไรเพราะว่าของที่นี่เป็นไม่ใช่เป็นฟรีโฮนะไม่ใช่ลิทโฮนะก็ร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านเพื่อได้กี่ห้องตอนนี้200ล้านก็มีคนเอาอย่าเครียดความเครียดทำให้เราอายุสั้นพี่ไม่เครียดนะเพราะฉะนั้นถ้าจะฝากเคล็ดลับอะไรถึงคุณผู้ชมชาวเนชั่นก็คืออย่าเครียดอย่าเครียดแล้วก็ทำอะไรก็อดทนนะฮะเราก็ต้องมีเป้าหมายอ่ะเราก็ต้องมีเป้าหมายอ่ะว่าชีวิตเราต้องการอะไรฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้สังคมบ้างถ้ามีกำลังนะครับผมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้คือใช้ชีวิตที่มีความสุขเที่ยวปีละ 2-3 ครั้ง
เจอที่ดินไหนว่างก็ซื้อซื้อนี่คือนี่คือเป้าหมายชีวิตทำให้มันมีความสุขขนาดนี้อย่าเครียดความเครียดทำให้เราอายุสั้นพี่ไม่เครียดนะเพราะฉะนั้นถ้าจะฝากเคล็ดลับอะไรถึงคุณผู้ชมชาวเนชั่นก็คืออย่าเครียดอย่าเครียดแล้วก็ทำอะไรก็อดทนนะฮะเราก็ต้องมีเป้าหมายอะว่าชีวิตเราต้องการอะไรนะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ให้สังคมทำให้สังคมบ้างถ้ามีกำลังนะการที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้พ่อแม่มาจากเมืองจีนนะเสื้อผืนหมอนใบมาเลยเพราะว่าความที่เรารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รัฐบาลนี่พี่จะเคารพมากนะแต่เราก็แบบไม่บางคนเขาจะยังไงเราไม่ขัดขวางไม่คอมเพลนแต่ว่าจิตใจพี่อ่ะนะเมืองไทยอยู่ได้เพราะสถาบันจริงๆครับปากครับสุดท้าย อยากให้พี่ชัญญาให้พี่โล่งนะครับฝากอวยพรเนชั่นในวาระครบรอบ50ปีโครเนชั่นนิดนึงครับครบรอบ50ปีเวลาผ่านไปเหมือนโกหกก็ขอให้เนชั่นนะและทีมงานทุกๆคนเจริญก้าวหน้าแล้วก็เป็นที่เคารพเป็นที่ศรัทธาของคนทั่วไปการที่เราเป็นสื่อมันก็คือฐานันดรที่4ฐานันสื่อมีคุณภาพแล้วก็มีอะไรก็สามารถชี้นำให้สังคมได้ฝากขอให้ทีมงานของเนชั่นและผู้บริหารทุกๆท่านมีความสุขมีความก้าวหน้าคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกเรื่องนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสาธุครับผมวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับพี่โต้งสัญญาให้เกียรติสัมภาษณ์รายการ Fifteen Master หวังว่ามีโอกาสเราคงจะได้พบแล้วก็ได้พูดคุยกันใหม่ขอบพระคุณมากๆได้ค่ะผมคงไม่ต้องสรุปอะไรให้มากความนะครับผมเชื่อว่าใครที่ดูรายการวันนี้คงได้เรียนรู้แล้วว่าสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงคนนึงประสบความสำเร็จจนในท้ายที่สุดแล้วมีความสุขกับชีวิตในทุกๆวันคืออะไรลองประมวลกันดูและอะไรก็ตามแต่ที่สามารถนำไปปรับใช้หรือทำกับตัวเองได้ก็ลองทำดูเริ่มต้นมันมาจากที่ไหนนะครับถ้าเราเชื่อเรามีศรัทธาเรามุ่งมั่นเราพยายามในท้ายที่สุดวันหนึ่งมันต้องประสบความสำเร็จครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมได้รับฟังบทสนทนาระหว่างผมกับพี่โต้งหรือว่าคุณจัญญาสว่างจิตเจ้าแม่แห่งอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทยสำหรับผมเนี่ยผมว่าวันนี้ผมได้รับแรงบันดาลใจดีๆมากมายนะครับแล้วก็เข้าใจด้วยว่าทำไมสุภาพสตรีท่านนี้ถึงสามารถยืนอยู่ในวงการธุรกิจค้าเหล็กและวัสดุก่อสร้างซึ่งมีการแข่งขันสูงแล้วก็เป็นธุรกิจใหญ่ระดับประเทศได้ยาวนานถึงกว่า40ปีความเป็นคนตรงไปตรงมาของเธอรักษาคำมั่นสัญญานะครับคำไหนคำนั้นกล้าได้กล้าเสียช่างเหมาะกับธุรกิจเหล็กเซนที่ไกลคุณผู้ชมคิดอย่างนั้นไหมครับและเหนือสิ่งอื่นใดการมองโลกในแง่ดีแล้วก็การเป็นคนที่มีศรัทธาอยู่เสมอก็เลยทำให้เธอประสบความสำเร็จและจริงๆแล้วชีวิตของเธอตอนนี้ก็แทบจะไม่ต้องทำงานแล้วแต่เธอก็ยังคงมีความสุขในชีวิตในทุกๆวันผมหวังว่าคุณผู้ชมจะค้นหาความสุขในชีวิตแบบนั้นเจอไม่ช้าก็เร็วนะครับแต่ถ้ายังไม่เจอดูรายการ50 Master ของเราต่อไปครับยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุดยอดบุคคลระดับปรมาจารย์ในทุกแวดวงมาฝากกันทุกวันเสาร์แบบนี้ 9:30 ทางช่อง Nation TV ช่อง 22ส่วนผมตาพี่ภูวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนผมอารมณ์ดีแล้วสวัสดีครับ